ชื่อโจโจผมเพิ่งไปที่ญี่ปุ่นกลับมานะครับเหมือนกับหลายๆคนที่ไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแวะร้านนี้นะครับนั่นก็คือร้านร้อยเยนมันคล้ายๆกับร้าน20บาทบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่า29บาทและร้านร้อยเยนนี่นะครับมี2ที่ที่ผมไปมานั่นก็คือร้านแคนดูกับร้านไดโซะนะครับใช่แล้วไดโซะที่ชื่อเหมือนเมืองไทยแล้วนี่แหละแต่ว่าที่นู่นเขาขายแค่ร้อยเยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเตรียมมาทั้งหมด6แกดเจ็ดด้วยกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแกดเจ็ดอันไหนจะใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างที่เขาแบบบอกหรือมันจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือเปล่าโอเคมาดูกันเลยอย่างแรกเลยนี่อันนี้นะครับเป็นผมคิดว่าเป็นที่ปอกกระเทียมนะครับนี่ดูหน้าตามันก็เป็นแบบซิลิโคนเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมเอา3อันนี้นะใส่เข้าไปนะว้ายเอ้ยทำไมมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวต้องใส่ทีละอันดูนะทีละอันนะโอ้นี่ไงออกมาแล้วเนี่ยโอ้นี่นี่เห็นไหมออกอยู่เนี่ยนี่นะอันนี้กระเทียมไทยนะอ่ะลองดูอ่ะ2อันเลยอ่ะทาดาออกอันเดียวออกอันเดียวถือว่าช่วยทำงานได้เร็วขึ้นเยอะนะครับนี่ดูเห็นไหมแล้วเราก็เอานี่ไปล้างน้ำได้เลยมาดูอย่างต่อไปนี่เลยอันนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับที่ปอกส้มอะแต่ว่าดูเหมือนมันจะมีตะขออยู่ตรงนี้ตรงปากด้วยเนี่ยจะมีตะขอตรงปากตรงปีกแล้วก็ตรงนี้เหมือนเอาไว้สำหรับแงะเปลือกส้มขยับได้นิดนึงนะครับเนี่ยดูไหมขยับได้นิดนึงอ่ะส้มนะครับอันนี้เป็นส้มเขาเขียนว่าส้มโชกุนอะเดี๋ยวดูนะว่านกมันจะช่วยตัดถุงได้หรือเปล่าเอ้ยนกก็ช่วยตัดถุงได้ส้มโชกุนเนี่ยนะเอาส้มบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันใช้ได้จริงป่ะเฮ้ยโอ้โหมันกรีดเข้าได้เลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมโอ้มันกรีดง่ายเลยอ่ะอันไหนลองกรีดขวางดูสิกรีดง่ายเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะใช้หางตรงนี้เนี่ยเอาไว้เงี้ยแต่ว่าเวลากรีดต้องระวังนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวมือเอาเนี่ยดูเห็นไหมแบบกรีดออกมาแบบสวยเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างต่อไปนะครับนี่เลยหน้าตามันเหมือนไอ้เนี่ยถ้าคนจะเคยเห็นเนี่ยตามร้านตามตลาดที่เขาใช้มันฝรั่งนะครับแล้วก็หมุนไปเกี่ยวๆแบบเนี้ยซื้อมาร้อยเยนเองอ่ะถูกมากเลยนี่เดี๋ยวกันนะสงสัยอันนี้จะเป็นปักเข้าไปแล้วก็หมุนผมอยากเห็นว่าเนี่ยแครอทนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแครอทเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าโอ้ยมันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้กลางหรือเปล่าเดี๋ยวดูไหมเฮ้ยมันดันออกอ่ะเดี๋ยวนะพามันเข้าไปก่อนโอเคเอานะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันแบบว่ามันเหมือนมันจะขาดอย่างนั้นอ่ะแต่เสียงมันแบบแต่มันก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวหมุนไปเรื่อยๆว้ายขาดเลยแต่ว่าดูก็ใช้งานได้นะเนี่ยดูดิผมคิดว่ามันอยู่ที่มือเราหมุนด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมือเห็นไหมถ้าเราหมุนหนามันก็หนานะครับวายแต่กว่าแตกแต่กว่าแตกเลยผมว่ามันก็หมุนได้นะแต่ว่าโอ้ยนี่ไงมันแตกออกมาข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันแตกออกมาด้านข้างเนี่ยผมมีแตงกวานะโอ้อันนี้มันจะเสียบง่ายเลยอ่ะแล้วดูนะโอ้แตงกวาหมุนง่ายเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวแตงกวามันจะขาดก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าแตงกวาเนี่ยดูผมหมุนนะถ้าผมหมุนแบบนี้นะนี่อย่างนี้ได้นี่ดูนี่โอ้โหอ๋อแต่ตรงเนี้ยแตงมันข้างในมันคล้ายๆกับมันเละแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยแตงมันเละนี่เลยหัวชัยเท้าอ้าวเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวตัดตรงหัวนี่ออกอ่ะแล้วลองปักลงไปเลยนี่โอ้โหเห็นไหมเนี่ยหัวชัยเท้าออกมาแบบพอดีเลยอ่ะแบบเนี่ยดูดิเอ้ยออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยนี่อยากเห็นมานานแล้วมันฝรั่งนะครับ
เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะได้อยู่เดี๋ยวนะทาราเอ้ยได้ด้วยอ่ะดูดิออกมาเป็นยังไงครับอย่างต่อไปนี่เลยอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ามัน100เยนอ่ะ30บาทอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับมันแตกต่างยังไงเนี่ยก็เป็นใบมีดธรรมดาเลยนะเนี่ยดูเห็นไหมครับเอาเป็นใบมีดธรรมดาแบบเฉียงๆแต่ว่าคมมากผมใช้แตงกวาอันเก่านี่นะดูนะโอ้โหมันบางมากอ่ะดูดิมันแบบมันบางแบบบางเฉียบเลยอ่ะเพลินอ่ะเพลินมากเลยไหนลองดูแครอทนะแครอทก็ออกมาแบบบางมากเลยเนี่ยดูเห็นไหมใช้เท้าเอามาดูใช้เท้าสิโอ้โหดูดิแบบบางมากอ่ะผมว่ามีอันนี้นะมันใช้แล้วมันสนุกดีอ่ะไม่ต้องมาห่วงเรื่องมีดจะบาดแล้วนะครับเนี่ยเราก็จับแล้วเราก็ออกมานะครับแล้วก็ล้างน้ำง่ายๆนะครับมาดูอย่างต่อไปนี่ผมเห็นที่เขาขายที่ญี่ปุ่นแต่ว่าผมกลับมาถามแม่ที่บ้านแม่บอกว่าอันเนี้ยที่เมืองจีนเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตอนแรกผมก็ดูไม่ออกนึกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้ใช้ปอกสับปะรดเดี๋ยวดูนะนี่นะครับเขาบอกให้ใช้สับปะรดนะจะใช้อันนี้ก่อนนะปอกก็ไม่เป็นเนี่ยโอ้ยโอ้ดูตาสับปะรดเนี่ยมันเอาออกยากเขาบอกว่าใช้อันนี้เนี่ยมันจะเสียบลงไปเป็นร่องเป็นแถวอะเพราะว่าสับปะรดมันเป็นร่องแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปอกไอ้สับปะรดนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะครับแซะเป็นร่องอ่ะเพราะว่าปกตินี่ก่อนไหมคนปกติเขาจะแบบบากใช่ไหมนี่นะดูนะเสียบลงไปชวบเข้าไปเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันใช้ง่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิอันไหนลองใหม่อันนี้ดูเนี่ยดูดิเฮ้ยมันแบบปอกง่ายเลยอ่ะลองดูใหม่นะโอ้โหเฮ้ยผมว่าง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่อันนี้มันแบบว่าปอกแล้วมันยังติดอยู่หน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็มาแซะใหม่ได้ดูดิแบบว่าออกมาเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลตัดได้เฮ้ยผมว่าอันนี้ใช้ดีอ่ะอันนี้ผมว่าใช้ง่ายดีมาดูอย่างต่อไปนี่เลยอันนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นแบบที่ทำแซนด์วิชอ่ะเป็นรูปหมูนะครับนี่ดูรูปข้างหลังนี่ออกมามันเป็นรูปแบบที่กดขนมปังเฉยๆนะครับแล้วมันก็แบบที่เหมือนมีที่วางไส้แล้วข้างนี้มันเป็นรูปหมูมีแต่ขนมปังอย่างเดียวเดี๋ยวผมลองขนมปังใส่ดูนะแล้วพอวางเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็วางไส้เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็อีกแผ่นหนึ่งประกบแล้วก็อันนี้กดลงไปอันนั้นหนึ่งสองสามทาดาอ้าวดูดิมันมีตัวมันแต่ว่าทำไมหน้าหมูไปไหนทำไมมันไม่มีหน้าหมูเนี่ยดูดิเนี่ยมันมีหน้าหมูทำไมตรงนี้มันไม่มีหน้าหมูอ่ะแต่ว่าดูนะครับกดออกมาก็เป็นรูปขนมปังเป็นชิ้นเลยเนี่ยไหนลองดูอีกสักแผ่นหนึ่งสิกดได้จริงหรือเปล่าเนี่ยวางเข้าไปใส่ไส้ใส่สองแผ่นอ่ะกดหนึ่งสองสามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอากลับด้านเดี๋ยวกลับได้โอเคออกมาไหมนี่เห็นไหมนี่โอ้โหแต่ว่ามันมีขอบเห็นไหมมันออกมาเป็นรูปได้นะครับแล้วอันนี้มันก็จะหนีบเป็นขนมปังแบบแน่นเลยเนี่ยถ้าจะแยกออกไหมเนี่ยเห็นไหมมันแบบมันแยกไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใส่ไส้เข้าไปข้างในนะไส้มันก็จะไม่หกออกมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวแกดเจ็ตนะครับเวอร์ชั่นคิทเช่นหรือห้องครัวนะครับอุปกรณ์ในห้องครัวพวกนี้นะครับราคา100เยนหรือประมาณ 29-30 บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ญี่ปุ่นแต่ผมว่าบางชิ้นน่าจะหาซื้อได้ในประเทศไทยด้วยมีชิ้นไหนที่คุณรู้สึกว่าเอาไปใช้ได้จริงแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่สุดเขียนคอมเมนต์บอกผมก็ได้หน่อยนะครับและเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่องเคสจบโจถ้ามีสินค้าอะไรแนะนำอยากให้ผมเอามารีวิวอีกนะครับเขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับมันน่าจะมีไส้แบบไส้นมข้นอ่ะผมว่าวิธีนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยทำแบบว่าเอานมข้นให้เต็มตรงนี้เลยนะแล้วก็กดลงไปปุ๊บนะพอกัดปุ๊บแล้วก็แบบนมข้นทะลักออกมา